ก็มีความหวังนะครับว่าคุณโรเซฟคุณสามารถบุญทราทิพย์นะครับแล้วก็ผู้ริเริ่มนี้จะได้มีการพัฒนาการที่กว้างขวางให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงท้ายนะครับคุณโรเซฟมีอะไรที่จะย้ำกับท่านผู้ฟังเพราะว่าในรายการนี้เราไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคณะกรรมการอาจจะไปเดินสายหน่อยนะครับไปทางจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างใช่ครับไปเรียกว่าไปเผยแพร่แล้วก็ไปให้การสนับสนุนกับ องค์กรในท้องถิ่นบุคคลในท้องถิ่นนะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับผมครับก็ท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากว่า อย่างที่ท่านอาจารย์นิติพูดไปเนี่ยนะครับเรามีสถาบันการเงินทั้งในระดับชาติเนี่ยนะครับหรือระดับที่ สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างไอแบงค์แล้วรเรามีสถาบันการเงินระดับไมโครไฟแนนซ์ก็คือระดับที่เข้าถึงรากหญ้าอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เรารู้จักกันมากมายหลายๆสหกรณ์ในภาคใต้และกำลังจะขยับขยายมาประกอบในกรุงเทพมหานครนั้นฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งถ้าเรามีแต่เงินเนี่ยนะครับโดยที่ในทางศาสนาเราบอกแล้วว่าเราควรจะเอาเงินเนี่ยมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เก็บไว้ฉะนั้นเอามาใช้ในแง่ไหนก็คือควรเอามาใช้ในการทำธุรกิจซึ่งเมื่อเราเอามาทำธุรกิจแล้วเนี่ยผมมองว่าหลักการรุกลอิสลามของเราใน5ข้อก็จะครบสมบูรณ์เพราะว่าเมื่อเราเนียดเป็นมุสลิมแล้วเราละหมาดแล้วเราบวชแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของซะกาตมันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีรายได้เข้ามาและมีรายได้เก็บในครบ1ปีเนี่ยครบตามจำนวนที่จะจ่ายซะกาตฉะนั้นเนี่ยถ้ามุสลิมเรายังไม่มีการประกอบอาชีพหรือ มีรายได้หลักที่แน่นอนตายตัวเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่ก้าวเข้าสู่กฎข้อที่4คือเรื่องของการจ่ายซะกาตได้และท้ายที่สุดเมื่อเรามีการประกอบธุรกิจและมีเงินเก็บมากๆจนถึงกำหนดหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสเข้าไปประกอบพิธีฮัจญ์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียนะครับนี่ก็คือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราหวังไว้นะครับฉะนั้นผมมองว่าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใครสนใจมีความต้องการข้อมูลเหล่านี้นะครับก็มาพบเราได้ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือสามารถติดตามตอนนี้เบื้องต้นก็คือจาก Facebook เนี่ยนะครับในหน้าแฟนเพจก็ใช้ชื่อคำว่าworldwide นะครับ www.facebook.com นะครับ /tmed นะครับแล้วก็เว้นนะครับ1อักษรแล้วก็เขียนคำว่าเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวผมสะกดให้ดูอีกทีนะครับFacebook / นะครับตัว T Thailand เนี่ยนะครับแล้วก็ตัว M นะครับแล้วก็ตัว E แล้วก็ตัว D นะครับอ่านว่า TMED นะครับแล้วก็เว้น1อักษรแล้วก็ Center นะครับ CEN นะครับ TER ตรงนี้ก็จะเข้าไปพบกับกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจนะครับ โดยไม่เฉพาะอย่างยิ่งโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าจะเป็นธุรกิจของมุสลิมแต่อันไหนที่เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกธุรกิจเราก็จะติดตามให้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ AEC ที่จะก้าวเข้ามาตอนนี้ผมกำลังมีแนวคิดว่าหลังจากที่เราจะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโครงการสัมมนาโครงการแรกที่คิดว่าจะทำก็คือมุสลิมได้อะไรจากการเปิด AEC ครับถ้าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่ผมก็ตั้งประเด็นอยู่แล้วนะครับถ้าคุณโรเซฟจะได้เตรียมในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมมีข่าวชิ้นหนึ่งเล็กๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวของ AEC นะครับก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอยากให้รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศใน4ปีที่ต่อไปเนี่ยนะครับให้ชัดเจน1 4ประเด็นหลักก็คือการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ประการที่2การท่องเที่ยวแหล่งเสื่อมโทรมนะครับ138แห่งคือจะมีการพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นประการที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆโดยดึงนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพสร้างรายได้ให้ประเทศ4พัฒนาระบบเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นการยกเครื่องเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับของ AEC เพราะฉะนั้นเรื่อง AEC นี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็คิดว่าคงจะได้คุยกับอาจารย์โรเซฟนะครับอีกหลายครั้งนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้นะครับครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายนะครับก็คิดว่าผมมีข่าวพิเศษเพิ่มเติมนะครับที่เคยได้เล่าว่ามันมีแขกพิเศษนะครับด็อกเตอร์นาบิลเอชาร์ตนะครับซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมาธิการต่างประเทศหรือจะเป็นตัวแทนรัฐมนตรีต่างประเทศของปาเลสไตน์นะครับที่เดินทางมาเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยม
คารวะนะครับเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการเทศก็ได้พบกับรองปลัดนะครับรองปลัดสุวิทย์นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการขอความร่วมมือการรับรองรัฐปาเลสไตน์นะครับในกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับกลางเดือนหน้าเนี่ยที่จะมีขึ้นที่องค์การสหประชาชาตินะครับก็จะมีการรับรองรัฐปาเลสไตน์นะครับครับก็ทราบว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้บอกข่าวดีว่าประเทศไทยนะครับก็จะมีมติในการตอบรับสนับสนุนนะครับการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ซึ่งทางตอนนี้ในทางผู้แทนของรัฐมนตรีต่างประเทศของปาเลสไตน์ก็เดินสายทั้งในแอฟริกาทั้งในอเมริกาใต้นะครับในอาเซียนนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้พบกับเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงแล้วเนี่ยดร.นาบินชาอัตเนี่ยก็บินต่อไปที่อินเดียเลยนะครับบินต่อไปที่อินเดียเพื่อที่จะขอยืนยันเรื่องเสียงรับรองนะครับซึ่งในขณะนี้ท่านก็บอกว่ามีทั้งหมด122เสียงจากทั้งหมด193ประเทศนะครับก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเป็นมติของสมัชชาใหญ่นะครับก็คงจะผ่านแต่ว่าเรื่องของมติของคณะมนตรีความมั่นคงนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านขอว่าขอให้รับรองในเรื่องของมติของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครับวันนี้ในวิถีเศรษฐกิจนะครับก็คงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็คงจะได้พบนะครับในวิถีเศรษฐกิจกันใหม่ในวันต่อไปในค่ำคืนต่อไปสำหรับในวันนี้นะครับผมอาจารย์โรเซฟทวีจิตและก็เจ้าที่นะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์